สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นสวัสดีครับกับข้ามพบสู่รายการสปีดไรเดอร์ครับทางช่อง Tuition 691นะฮะโอ้โหเบรกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเราจัดกันมาแล้วนะเต็มๆซึ่งในเบรกนี้ยังไม่จบนะครับต่างค่ายต่างสัญชาติทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมนีทั้งอิตาลีมาครบครับผมแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับช็อคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบช็อคอัพวาเลนเอสนิตยสารรายเดือนฟัสต์ไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเอ็กซ์พีดช็อคโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นเย้ลิ้นพันกันนะครับต้องขออภัยนะครับอีก3ค่ายมาอีก3ค่ายอีก3ค่ายซึ่งแต่ละตัวก็ไม่ธรรมดาอย่างที่บอกไปคือกันทั้งหมดคนละประเทศเลยใช่ญี่ปุ่นเยอรมันอิตาลีนะฮะอันนี้เป็นเงินใดเราก็เปลี่ยนหน้าของแขกรับเชิญด้วยใช่ไหมฮะเรามาแนะนำตัวแนะนำตัวเจ้าของก่อนนี่พี่ไม่ต้องลิ้นพันกันติดผมติดกันไปแล้วแต่อยู่ใกล้กันอ่ะฮะอ่ะคนแรกเลยครับแนะนำตัวครับชื่อแจ็คครับชื่อแจ็คชายาแจ็คแจ็คสายแดกครับสายแดกปากไม่แตกอันนี้คือขี่รถอะไรครับผมซูซูกิ L4 ครับ L3 ครับผม L3 นี่ L4 มาครับผมนะครับต่อไปครับต่อไปได้รับตัวก่อนสวัสดีครับผมไม่ใช่นี่พี่เจมส์หรือเปล่าสวัสดีครับผมมากู้สายบันเทิงครับขี่รถ BMW S1000RR ครับครับผมโอเคต่อไปครับดีครับชื่อแซนดี้ครับแซนดี้ขี่พานิเกเล่1199S ครับ1199S เนี่ยมีรองเท้านะต้องมีนามสกุล S ด้วยครับผมพี่ตู่คันแรกเลยนะเรามาดูกันกับ L4 เรามาดูกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันก่อนครับเป็นรถที่ผมชอบมากในตระกูล GTX ใช่เห็นพี่ก๊อฟเขาข้างไคลมากเคซี่มากนะ K9 ขึ้นมาแล้วใช่ใช่ครับผมปีหน้าก็มีเวอร์ชันใหม่ออกมานะใช่พี่ตู่เพราะว่าในงานจะหมดนี่เยอะไปเรียบร้อยแล้วนี่ได้ยินหนักรถไปอีกมาคร่าวๆแล้วว่าเจ้าของบอกไม่อยากได้แล้วอยากจะไปเอา7แล้วนั่นไงฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูของแต่งคันนี้ก่อนดีกว่าว่าแต่งอะไรไปบ้างแจ็คมาไล่เลยว่าทำอะไรไปบ้างตั้งแต่เริ่มเบรกหน้าเลยหน้าเลยด้านเบรกครับมือเบรกใจเย็นพี่มือเบรกล็อตตี้ครับผมล้อใส่ของล้อมาเชสครับล้อมาเชสครับผมปั๊มเบรกของอะไรเอ่ยปั๊มล่างคาลิเปอร์ตัวเมมโบตัวนี้เป็นเมมโบครับผมตัวอะไรอ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรนะตัวโมโนบล็อกครับผมเป็นเมาส์เป็นพาร์ทคาร์บอนเกียร์ยนต์กิเลตเกียร์เลทยองเกียร์เลทครับผมไล่น็อตนิดหน่อยครับไล่น็อตไล่ไปไหนครับจากไหนครับน็อตไปไหนครับน็อตไล่จากร้านพี่ต้นครับผมอ๋อสะกดว่าไงนะเขาเรียกว่าอะไรนะโบโบนึกว่าจะไม่เล่นก็เดี๋ยวจบรายการเก็บตังค์นะฮะครับผมโฆษณาเดี๋ยววางบินอันนี้กระถุงสักกรอบก็มีกระถุงหลังด้วยแบบมันโบด้วยตัวนี้ก็ราคาไม่ธรรมดารถผมขาดแค่โชคหน้าอย่างเดียวโชคหน้าขาดขับไม่ได้นะฮะต้องไปซื้อมาใส่ใหม่นะฮะโชคหน้าขาดอันตรายนะครับก็คือไม่ได้ยังไม่ได้ทำอันเดิมครับเดิมคือที่ทำเดิมๆมันแค่อะไรจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวลองเอา7มาเอาเลยจริงๆแล้วเนี่ยระบบกันสะเทือนหน้านะเขาก็เป็นแบบว่าของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะมันมีทั้งแท็กชั่นแล้วก็รีบาวสามารถปรับแต่งได้ด้วยใช่ใช่ไหมครับว่าตัวท่อครับตัวท่อจะเป็นท่อเลสฟิตครับผมต้องบอกว่าในเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวแรกเลยที่เขาเล่นกันนิยมกันมากที่สุดก่อนที่จะมาเป็นอาคาแล้วก็เป็น AR Racing ทำไมถึงชอบท่อตัวเนี้ยก็ผมคิดว่าเสียงมันลั่นแล้วนะตอนนั้นใช่เครื่องยนต์ที่ทำอะไรมาบ้างครับเดิมเดิมก็เครื่องยนต์แค่มีจูนมาครับจูนแบบ JC ครับผมแล้วก็มีปากแตนนิดหน่อยครับอ๋อปากแตนนิดหน่อยด้วยเอาไว้บีบถือดังแล้วไม่ใช่ใช่เอากองออกแล้วกองใส่เป็นปากแตนเลยยิงสดเลยยิงสดยิงสดนะฮะตัวนี้พาร์ทคาร์บอนนี่ก็โหหน้าหลังเลยนะใช่รวมแล้วก็มีเสน่ห์เพียงแต่ว่าฝั่งเนี้ยกล้องมาไม่ถึงจริงๆอ่ะมีมือคัสเซียจีนะฮะมีในเรื่องของชุดเกียโยไอ้ชุดไอ้นี่พิชิปใช่พิชิปตัวนี้ของอะไรเอ่ยทาโลจิกครับทาโลจิกครับผมเพราะจริงถ้าไปเจอกับ L7 อ่ะพิชิปตัวนี้ก็จะดาวไปเพราะตัวนั้นมันทั้งดาวทั้งอัพเลยก็จะอัพอย่างเดียวดาวอันอัพเป็นดาวเลยนะเป็นดาวใช่ตัวใหม่ดาวได้ด้วยโอ้แล้วก็เครื่องเห็นมีการ์ดเครื่องด้วยการ์ดเครื่องอันนี้การ์ดเครื่องของ ANG ครับ ANG ครับผมต่างใส่ไปค่อนข้างเยอะสรุปแล้วรวมๆแล้วหมดไปเท่าไหร่ครับครับผมกับค่าแต่งบอกได้ไหมมันนับจำไม่ได้ครับอ๋อคือประเด็นไม่ใช่อะไรเปลี่ยนหลายชิ้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปตัวทั้งบ้านรู้แหละมันมีหลายอย่างประเด็นน่ะเพราะตอนนี้เราก็ยังเปิดรับ
SMS แล้วก็โทรเข้ามาได้มาถามครับถามเลยครับว่าแทงที่ไหนซื้อที่ไหนถามได้ใช่โฟนอินเข้ามาได้นะครับในเบรกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะรวมกลุ่มด้วยเตรียมคำถามได้เลยเพราะอยากจะอยู่กับสายบันเทิงอะไรเงี้ยก็มาแนะนำตัวกับพี่ๆเขาได้เลยเสียตังค์เท่าไหร่การเข้ากลุ่มใช่เขาเสียเป็นอย่างอื่นเขาเสียเป็นรายปีไม่ใช่ขั้นต่อไปครับครับผมต่อเป็นค่ายรถจากเยอรมนีครับผมนะครับ BMW S1000R นะครับครับผมอ่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยทำอะไรไปบ้างครับผมทำอะไรบ้างครับด้านหน้าก็จะมีชุดเบรกของแบมโบ้ครับผมครับแบมโบ้เบรกจุดเบรกสเต็มของแบมโบ้จานเบรกแบมโบ้ครับจานเบรกแบมโบ้ครับสายถักนี่เล่นแบบว่าทุกเม็ดเลยนะตัวคาลิเปอร์ครับคาลิเปอร์ก็แบมโบ้ครับแบมโบ้เหมือนกันตัวนี้เปลี่ยนเหมือนกันแล้วเรามีสายถักชุดสปิดคลิปล้อเป็นล้อคาร์บอนจากโลตบอกครับผมโลตบอกนี่ชื่อไม่ค่อยคุ้นนะครับเนี่ยเมื่อกี้ที่ขี่เข้ามานี่เห็นบอกว่าดุ้งดุ้งมากเลยพี่คันนี้เลยครับถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่ท้ายสะบัดครับพูดถึงถ้าเทียบกับพวกลื่นครับพี่มาเชสพวกเกลสปีดกับโรตบอกเนี่ยน้ำหนักต่างกันไหมต่างกันไหมเพราะเป็นคาร์บอนเยอะไหมครับตัวนี้เบากว่าเยอะไหมเบาจากถ้าเป็นเทียบล้อเดิมนะครับประมาณ8กิโลถ้าเทียบกับพวกเยอะนะจากจากถ้าเทียบติดรถใช่แล้วราคามาเท่าไหร่ในล้อเนี่ยจำราคาไม่ได้ใช่อธิบายเป็นตัวเลขได้แสดงว่ามีบอกราคา2ราคาราคาที่บ้านกับราคาจริงเพราะฉะนั้นแล้วจำไม่ได้ว่าบอกราคาไหนไปเดี๋ยวพูดผิดไม่เป็นไรพี่หนุนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเอาราคามาบอกได้จัดไปเลยสนใจติดต่อถามมาได้นะครับซื้อไหนครับผมไม่ต้องกลัวครับมีคำตอบให้ทุกคนครับต่อมีอะไรบ้างต่อตัวรถต่อเกียร์ยงเป็น Attack Performance ครับ Attack Performance นะครับนะฮะแล้วก็มีชุดเทปราเนี่ยแหละครับชุดคาร์บอนก็มีทั้งคันลิมเบอร์เกอร์มีอัลฟ่าเรซซิ่งครับผมน็อตทั้งคันด้วยอ่ะโบวัดโปโบอีกแล้วโบก็เก็บตังค์หลังรายการนะโบก็เป็นโนมินครับนะครับต้องกระแดกหน่อยพี่ตัวท่อนะครับออสตินนะครับใช่ไหมท่อออสตินท่อติงครับออสตินเรซซิ่งครับเครื่องยนต์มีการปรับแต่งอะไรไหมครับมีการจูนจูนจากสำนัก JC Superbike JC เหมือนกันก็อยู่ในเครือในกลุ่มโดยพี่ใหญ่สไตรเลอร์ครับผมวันนี้เห็นก่อนมานี่เขาบอกว่าไปรวมตัวที่ JC Superbike ใช่ก่อนมาใช่รวมรวมแล้วตอนออกมาที่ JC แถวนั้นเขามีอะไรตามหลังมาไหมก็ขวดแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับรวมราคารวมราคาก็อธิบายไม่ถูกพี่จับไม่ได้อธิบายเป็นตัวเลขไม่ได้ครับมีความลับแน่ๆก็อย่างที่ว่ามี2ราคาราคาที่บอกที่บ้านกับราคาที่ไปทำจริงบอกแฟนซื้อมา 200,000 แฟนลงเฟซบอกขายตัวเองซื้อมาไม่ขาดทุนเลยรถตัวเองซื้อ 200,000 แล้วขายได้ 200,000 กับมันแก่ทั้งผากเลยพี่เจมครับเอาเลยพี่เจมขอบคุณครับพี่ไม่ถูกเลยรถคันนี้รถปีอะไรปี2015ครับ2015เมื่อปีที่แล้วครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนครับปีใหม่ก็ไม่เปลี่ยนมากไม่เปลี่ยนอะไรมากแต่ถ้าปี2017แล้วรับรองว่าคุณจะรู้ความแตกต่างมันเยอะมากเดี๋ยวเราจะมารีวิวในวันต่อไปให้ดูรถแต่งไปก่อนมีทั้งอินเตอร์มอสนะเดี๋ยวต่อด้วยอิกมานะแล้วก็รู้ตัวใหม่แล้วก็มานั่งเสียดายกันนิดนึงนะไม่ได้ค่ะเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้เอาออปชั่นออกขยับใหม่ขยับใส่ออฟเข้าไปแทนใหม่เข้าไปใช่นะครับก็มีอ่ะมาดูคันต่อไปต่อเลยครับครับผมคันต่อไปครับนี่พานิเกเล่นะครับ 1199S ด้วยนะครับคันนี้มีการปรับแต่งอะไรบ้างก็มีล้อครับวงล้อนะครับ OZ Racing แล้วก็มือเบรกมือคลัตช์โลโก้แดงมือคลัตช์เป็นของ Mambo โลโก้แดงตัวแทงค์น้ำมันเป็นของ Lisoma ใช่ครับนะครับมีอะไรอีกแทงค์นี่มาตัวนี้เลยป่ะครับหรือมากับรถเลยหรือเปลี่ยนฝั่งคลัตช์อ่ะมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกก็มีชุดสเตอร์ชุดสเตอร์ใช่ครับท่อแล้วก็ตัวปรับโชคตัวปรับโชคตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับได้เลยนะครับปรับของดูคาไบของดูคาไบครับนะครับเครื่องยนต์มีการปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรไหมก็ยังครับเดิมๆยังเดิมๆอยู่ใช่ครับนะครับอันนี้ก็ต้องมาถามแล้วว่าท็อปสปีดที่ทำได้ตอนนี้ที่เราขับที่เรามองใหม่299ครับ299ราคานี้ไม่บอกผ่านนะฮะ299ลดได้ครับลดได้นะครับท่ออาคานี่ใบเท่าไหร่เนี่ยท่ออาคาแสนนิดๆครับแสนนี่เฉพาะค่าท่อนะครับก็บอกได้ไหมราคาแต่งรวมๆมาเท่าไหร่เราต้องค่อยๆตะล่อมไงก๊อฟว่าอันนี้เท่าไหร่หลังๆเลยไม่ค่อยกล้าบอกราคาเพราะแรกๆบอกราคาบอกอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงั้นอย่างนี้ไม่น่าบอกบอกได้ไม่เป็นไรครับเผื่อ
คนทางบ้านสนใจนะครับอยากจะรู้ว่าราคาจะได้ไป JC ถูกเตรียมเงินไปถูกจะได้เตรียมเงินไปถูกบอกได้บางชิ้นบางอย่างเราก็บอกได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้ผู้ชมได้รู้ว่าเราจะต้องการแต่งแบบนี้เราต้องเตรียมเงินมาเท่าไหร่ใช้บ่อยไหมดูคติเนี่ยมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมบ่อยก็ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ขี่กลางคืนชอบออกแล้วกลางวันทำอะไรครับกลางวันนอนครับทั้งวันนอนโอเคโอเคอันนี้เรามาฟังเสียงพ่อกันดีกว่า3รุ่น3ค่ายมาดูว่ารถสายแดกเสียงขนาดไหนนะฮะครับผมสายคันนี้ไม่มีสาวๆแน่นอนครับมีครอบท้ายนะฮะหนักไปทางกินจืดเอาละครับเจ้าของจัดการเลยนะนี่ยังไม่ถึงเลนไลน์เขาสัญญาไม่ถึงเลนไลน์ชุดที่แล้วนะชุดแล้วยังไม่รังขนาดนี้เลยนะมีบุบด้วยมีบุบด้วยมีไฟระเบิดออกมาได้หน่อยปากเขาเตรียมไว้เอาไว้ไว้ย่างไก่เสียงของ L4 จ่อหลังไปนี่ญี่ปุ่นไปแล้วนะครับ L4 กับ Red Fix นะครับต่อไปนี่ขอบคุณมากครับ BMW กับอะไรครับกับออสตินเดี๋ยวฟังออสตินกันบ้างนะครับโอ้ได้แผ่นได้แผ่นได้แผ่นนี่ถ้ากล้องมาใกล้ๆจะเห็นว่าจังหวะแบ็คไฟจูนจูนให้มันพุ่งใช่ไหมตั้งใจปะตั้งใจตั้งใจใช่ไหมจูนระบบอากาศการเร่งยิ่งขึ้นไอ้ดูคตินี่เบิ้ลเดี๋ยวคตินี่เบิ้ลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเป็นระบบวาล์วแบบเดสโมเซดิซี่รถสองสูบคุณต้องครับนิดนึงแล้วก็ระบบวาล์วเขาที่บอกว่าเป็นระบบวาล์วไม่มีสปริงด้วยนะไปเบิ้ลสปริงสุ่มห้าเฉ่งตายเลยฆ่าตัวหมดจริงอยากลากยาวกว่านี้แหละจริงๆนะต้องบอกว่าดูคติเนี่ยเมื่อกี้ก็เกือบเล่นลายแล้วคือกำลังของมันเวลาที่เบิ้ลเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆแผบเนี้ยแต่ว่าเวลาที่แบบใส่เกียร์แล้วเนี่ยมันมากำลังมาเป็นก้อนใช่ไหมใช่คือเราอย่าไปดูว่าเสียงนู่นเสียงนี่อย่างเงี้ยอันนี้มันจะออกเร็วไงรถสี่สูบใช่ป่ะแต่สองสูบเนี่ยมันมาแบบบึ๊บๆเขาเรียกมันเป็นก้อนท้องมันจะมากกว่ามาเป็นโลกใช่ช่วงต้นจะจัดเพราะอย่างที่ในการแข่งรายการวัวทุบไบเนี่ยดูคติค่อนข้างได้เปรียบนะในโค้งแคบเพราะเวลาที่ออกชูดออกเนี่ยจะเร็วกว่าตอนชูดอ่ะใช่แต่ว่าอย่าง MV Acusta ตัว644จำได้ป่ะที่มาพังในเมืองไทยอ่ะเพราะว่าเขาคูเซลคูเซลโอเวอร์ไงครับคูเซลส่วนคูเซลนะอันนั้น3สูบเวลาออกจากโค้งอ่ะมันออกได้ดีจริงแต่เจอสภาพอากาศเมืองไทยด้วยกองเชียร์กองแช่งด้วยนะมันพี่ฟิล์มรัฐภาคมาเลยจำได้ป่ะวันนั้นประวัติศาสตร์เลยมาคว้าแชมป์ที่บ้านเรานะครับเป็นโฮมเลสครั้งแรกของเขาด้วยนี่ไงแข่งเขาเมก็เรียกได้ว่าแต่ละคันแรงของแรงแต่ละคันก็มีดีมีออฟต่างกันแหละนะครับครับผมเรียกว่าแต่ละคันก็เรียกว่ารถเทพอ่ะนะครับความสวยทุ่มท่วมอะไรทุกครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะได้แบบนี้บ้างก็พูดอินเข้ามาเอ็ดเข้ามาถามได้ครับผมนะครับว่าซื้อที่ไหนแต่งที่ไหนอย่างไรบ้างใช่นะเพราะเด็กต่อไปนี่ทุกคนจะมาแล้วก็คือสามารถส่งเสียงเข้ามาทักทายพวกสายบันเทิงรั่นแฝ่ได้นะครับนี่ครับนี่แล้วนี่อ่านี่พนิกเล่มีกี่รุ่นรุ่นย่อยอะไรบ้างครับนะเอาถือมาอยู่จัดดิพนิกเล่ครับพนิกเล่มีกี่รุ่นตัว S ตัว R เพราะอย่างผมมองเนี่ยผมมองไม่ขาดเลยมองไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวไหนบ้าง198 199มันก็จะแยกนะก็คือ1198เท่านั้นอันนี้199ก็จะแยกเป็นเซกเมนต์ตัว R กับตัว S ตัว S ตัว S นี่จะสูง R นะอย่าหลงว่า R เป็นเรซซิ่ง R สูงกว่าครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของ899ด้วยพันธุ์การเรียนใช่มี899899นี่จะต่างที่ CC แล้วก็เรื่องของสวิงอาร์มหลังครับผมแล้วก็ตรงนั้นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ด้วยครับผมปริมาตรความจุนะฮะมันจะมีตั้งแต่800ถึง 1,000 นั่นแหละนะครับแล้วก็เราก็เรียก1299ซึ่งเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดอันนั้นก็ท็อปตัวนี้ละอันนี้สายดูคตินี่กะว่าจะเล่นต่อมั้ยจะขึ้นไป299มั้ยเกรงครับเกรงอาจจะอาจจะมีนะครับอาจจะมีขึ้นไปตัว1299ว่าจะเคลียร์กันที่บ้านตัวใหม่ล่าสุดนี้บอกที่บ้านว่าราคาก็หลักล้านนะยังไม่แต่งก็ท่วมไป2ล้านนะผมว่าครับผมนะฮะนี่สุดๆแต่ละคันก็สุดๆเลยย้อนกลับมาที่ค่ายใบพัดหน่อยเมื่อกี้ครับผมรู้สึกว่าแบบมีสู้มือนะมีสู้มือ
จูนที่ไหนนะจูนที่ JC Superbike ครับก็อยู่ในกลุ่มในกวนอันนี้เราสามารถตั้งค่าแมปได้ใช่ป่าวว่าเราต้องการในย่านไหนย่านไหนหรือว่าทางก้ากลางไว้ทำกลางที่เราไปจูนแมปไปเนี่ยได้จูนไหมต้องเป็นหรือว่าเขามีสเปคของเขาอยู่แล้วแล้วก็ใช่ครับเป็นสเปคมีสเปคให้เขาให้เราโอ้แต่นะติดมือติดมาถึงตอนนี้เลยเนี่ยไฟเฟยร้อนอยู่แล้วเนี่ยคันนั้นยังไม่ถามเลยความเร็วเท่าไหร่ครับทำสูงสุดใช่299ครับ299เหมือนกันคันนี้นะครับเบียมเท่ากันครับเท่ากันได้299เท่ากันครับผมคือจริงๆแล้วมันอาจจะเกิน299จะไปได้มากกว่านั้นใช่ไม่มีแค่นี้สุดใหม่มันสมัยก่อนนะใช่ป่ะสมัยละแวนนะมี108นะตีเข้าไปใช่ใช่เข็มก็ตีอยู่ไงแค่108มันไม่ขึ้นแล้วแต่รอบยังกวาดอยู่อย่างไรก็ดีนะครับขับรถก็ขออยู่ดูความปลอดภัยแล้วกันใช่ครับผมกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มสายบันเทิงเน้นฮาไม่ได้แบนเท่าไหร่แต่งเพื่อความสวยงามครับผมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูว่าขี่ไม่เร็วแล้วมาคุยกับเขาหรือเปล่าในเบรกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะถามว่าเขาทำดีอะไรไว้มั่งเรื่องนี้แน่นอนกลุ่มบิ๊กไบค์เดี๋ยวนี้นะครับเขาเรียกว่าคืนกลับสู่สังคมแหละมีการไปบริจาคนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะเขาถามมานะครับความร้อนของ BM ของตัวนี้เป็นไงบ้างไงบ้างเจอไหมประสบความร้อนไหมเหมือนอาวันไหมเหมือนพนิกเกเล่ไหมความร้อนนะครับร้อนร้อนบอกเลยว่าร้อนแต่คิดว่าร้อนร้อนน้อยกว่าดูคาตี้ร้อนน้อยกว่าดูคาตี้ร้อนร้อนน้อยกว่าไม่มากกว่าใช่ใช่คือเวลาร้อนเวลาแบบรถติดหรือว่าร้อนเวลาแบบขี่ไปแล้วมีไอความร้อนเข้ามาที่ขามีที่ขาที่ขาครับที่ขา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 ก็มีบ้างมีบ้างใช่ครับมีบ้างมีบ้างครับผมว่าเป็นเสน่ห์ของรถบิ๊กไบค์อยู่แล้วร้อนใช่ยิ่งเวลาติดไฟแดงนะยิ่งร้อนร้อนใช่ไหมแล้วพอขี่ไปสักเกียร์หนึ่งเกียร์สองมันรู้สึกว่าเย็นว้าวก็มีบ้างมีบ้างครับผมนะครับเราก็ผ่านไปกันอีก3คัน3คัน3รุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเบรกสุดท้ายเบรกหน้าของเราคราวนี้จะรวมหมดนะแต่เป็นรวมในเรื่องของสมาชิกทั้งหมดนะฮะที่มากันในวันนี้นะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับรายการ Speed Rider